สำหรับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ3ประการคือ 1. มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงรุกโดยนำปัญหาที่กระทบเป็นวงกว้างที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหรือประโยชน์สาธารณะเป็นจำนวนมากหรือโดยรวมก็สามารถหยิบยกปัญหาขึ้นพิจารณาได้เองไม่ต้องรอให้มีผู้มาร้องเรียนทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเช่นกรณีเหตุระเบิดและไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมบริเวณซอยกิ่งแก้ว21อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งโรงงานดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทรัพย์สินเสียหายและบาดเจ็บเป็นวงกว้างรวมทั้งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสารเคมีปนเปื้อน 2. มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบด้วยการนำระเบียบวิธีวิจัยเชิงลึกศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ได้และผลกระทบมาใช้กับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวและยั่งยืนโดยนักวิจัยนักวิชาการนักกฎหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. เน้นการประสานพลังผ่านการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศด้วยท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและกันและยึดหลักความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายตลอดจนหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้จริงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกล่าวได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นช่องทางหนึ่งที่จะแก้ไขความทุกข์ยากขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนดังนั้นหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีท่านสามารถร้องเรียนมาได้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเราพร้อมและยินดีที่จะอำนวยความเป็นธรรมให้กับทุกท่าน